เอามาครับเดี๋ยวเรามาลุยที่ข้อ 2.14 กันนะครับข้อ 2.14 เนี่ยเขาบอกว่าแรงที่กระทําในรูปนะครับในตะขอทํากับตะขอเนี่ยมันก็คือแรง FB เข้ากับ750นั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าให้เขียนอยู่ในรูปแบบของคาร์ทิเซียนเวกเตอร์ก็คือให้เขียน FB เนี่ยในรูปของคาร์ทิเซียนเวกเตอร์ก็คือให้มันติด i บวก j บวก k นะเขียนให้มันออกมาให้ได้นะครับในรูปแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเบื้องต้นนะครับแรงที่ออกมามันไม่ได้ออกมาจากจุดออริจินนะครับแล้วก็วิ่งไปจุด B อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาวิเคราะห์มันแบบ position vector นะครับมาแบบเวกเตอร์ระบุตำแหน่งโดยที่เราจะต้องรู้พิกัดของ A ก่อนแล้วก็ B ก่อนนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนมาดูพิกัดของ A กันนะครับดูพิกัดของ A นะครับ A บอกให้ได้นะครับว่าพิกัดของ A มันคืออะไรนะครับวิ่งมาตามการ x เท่าไหร่ครับ2นะครับวิ่งมาตามการ x 2วิ่งขึ้นไปตามแกนมีวิ่งไปตามแกน y ไหมไม่มีนะครับแกน y อยู่นี่นะไม่ได้ออกมาตามแกน y ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น0วิ่งไปตามแกน z ไหมขึ้นไปนี่ครับวิ่งตามแกน z ขึ้นไปเท่ากับ2เพราะฉะนั้น z ก็จะเป็น2เห็นไหมครับต่อมามาที่จุด b นะครับมาที่จุด b กันต่อนะมาที่จุด b นะนี่นะจุด B นะทีนี้ไอ้จุด B เนี่ยตัวจุด B เนี่ยมันให้มาเป็นเขาเรียกว่าให้มาเป็นระยะนะครับตัวนี้วิ่งมาเนี่ยจากจุดออริจินถึงจุด B เนี่ยให้ขนาดมาเท่ากับ5นะครับแล้วก็ให้สัดส่วนด้านออกมา3 4 5นะครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องแตกมันลงนะครับในแกนนี้แตกมันลงมาหาระนาบ x y ก่อนนะครับแตกมันลงมาก็ถ้าจะเอามันลงมาตรงนี้มันก็คือ c นะครับ c ส่วน5 c นะครับด้านที่ตั้งฉากกันเนี่ยนะครับ c ส่วนด้วยตรงข้ามมุมนะครับก็คือ c ส่วน5คูณด้วยระยะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับไอ้ตรงนี้คือ4ส่วน5คูณด้วย5นะครับหลังจากนั้นเราก็แตกเข้าแกน x แกน y แตกเข้าแกน x ผมวาดรูปใหม่ให้ดูนะครับจะได้ไม่งงนะเส้นมันเยอะเหลือเกินนะตอนนี้เรามีตัวนี้อยู่นะครับเราพบว่ามันมีค่าเท่ากับ c ส่วน5คูณด้วย5แล้วนะที่หามาจากตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็แตกเข้าแกนอันนี้แกน x นะครับอันนี้แกน y นะครับแกน x ก็แตกเข้ามาด้านนี้แกน y ก็แตกมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุมที่เขาให้นะครับมุมที่เขาให้มันก็คือมุมนี้แหละเนี่ยมันคือมุมนี้นะครับเราก็แตกเข้ามาซะแกน y มันจะได้เท่าไหร่นะครับแตกชุดนี้เข้าไปในแกน y มันก็จะได้เท่ากับคอส30เนาะไอตัวเส้นตรงนี้นะครับสีแดงตัวเนี้ยเท่ากับ4ส่วน5คูณ5คูณด้วยคอส30เห็นไหมเพราะมุมตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ30องศาเห็นไหมครับอันนี้คืออยู่ในแกน y นะครับแล้ว x ล่ะแต่เข้าแกน x แต่เข้าแกน x ก็คือชุดตรงนี้นะครับชุดตรงนี้นะตรงนี้นะนี่คือแกน x นะครับแต่เข้าแกน x ก็จะเป็น4ส่วน5คูณด้วย5คูณด้วยไซน์30นะครับแต่อย่าลืมเครื่องหมายมันจะต้องเป็นลบเพราะว่า
ถ้ามันเป็นบวกมันจะวิ่งมาทางนี้นะครับแต่อันนี้มันวิ่งไปทางนี้แสดงว่ามันมีค่าเป็นลบอย่าลืมเครื่องหมายลบตรงนี้ด้วยนะครับแล้วแกน Z ล่ะแกน Z มาดูตรงนี้ครับอาจารย์ขอลบตรงนี้ออกก่อนนะตัวแกน Z นะครับตัวแกน Z ตัวนี้5นะครับแกน Z ก็คือแกนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือ5ตัวที่มันตั้งฉากจริงๆมันคือตั้งฉากกับตรงนี้นะวิ่งตามขึ้นไปตามแกน Z ก็คือชุดนี้นี่ที่มันตั้งฉากกันนะครับที่มันตั้งฉากกันอยู่นะนี่3ส่วนด้วยด้านตรงกันข้ามนะครับนะคูณด้วย5นี่ก็คือแกน Z นะครับเพราะฉะนั้น Z ของเราก็จะได้เท่ากับ3ส่วน5คูณด้วย5นั่นเองนะครับก็กดเครื่องคิดเลขนะครับกดเครื่องคิดเลขอันนี้ก็ได้3ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็ใส่เครื่องหมายติดลบนะครับเดี๋ยวลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับได้ลบ2นะครับได้2สแควร์รูท3นะครับได้แล้ว x y z นี่คือตำแหน่งของ b นะชุดเนี้ยคือตำแหน่งของตัว b อ่ะ b เราได้เท่าไหร่เอามาเขียนไว้นะ b ได้ x เท่ากับ -2ได้ y เท่ากับ2สแควร์รูท3และ z เท่ากับ3นะแบบนี้นะครับได้แล้วทำไงต่อเราพยายามโจทย์ข้อนี้เขาอยากให้เขียนใน FB เนี่ยที่มันเป็นขนาดนะครับให้มันเป็นคาร์ทิเซียนเวกเตอร์ก็คือให้ระบุทิศทางให้มันนะครับพอจะระบุทิศทางเรามีวิธีทางเดียวก็คือต้องหายูนิตเวกเตอร์นะครับหายูนิตเวกเตอร์ของ AB ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาแรงตัวนี้นะครับยัดเข้าไปด้วยการคูณนะครับด้วยการคูณนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้ยูนิตเวกเตอร์ AB นะครับเราอยากได้ยูนิตเวกเตอร์ AB แต่ก่อนจะได้ยูนิตเวกเตอร์ AB เราต้องหาเวกโพซิชันเวกเตอร์ AB ให้ได้ก็ถ้ามันจาก A ไป B ก็ต้องเอาอะไรลบกันเอา B ลบ A โอเคมั้ยครับอาจารย์ก็ตั้งเลยเอา B ตั้งลบด้วย A ก็คือ2นะครับ i บวกด้วยเอา B ตั้งลบด้วย0โอเคบวกด้วยเอา B ตั้งก็คือ3ลบด้วย2 k นะครับอันลบออกมานะครับก็จะได้ลบ 4iบวกด้วย2สแควร์รูท3 j บวกด้วย1 k นะครับอันนี้คือ RAB นะแต่เราอยากได้ยูนิตเวกเตอร์ทำยังไงถ้าอันต้องเอายูนิตเวกเตอร์ AB มันก็จะเท่ากับ RAB ส่วนด้วยขนาดของ RAB ใช่ไหมก็ขนาดมันได้เท่าไหร่ล่ะขนาดเรามาหาตรงนี้ก่อนนะครับหาขนาดตรงนี้แล้วกันสีฟ้านะหาขนาดนะครับ RAB มันก็จะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทอะไรครับลบ4กำลัง2บวกด้วย2กำลัง3ยกกำลัง2บวกด้วย1กำลัง2นะครับนี่คือขนาดมันได้เท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขก่อนแป๊บหนึ่งนะครับได้สแควร์รูท29นะครับขนาดได้สแควร์รูท29นี่คือขนาดของมันนะสแควร์รูท29เราก็เอามาแทนนะครับลบ4ส่วนด้วยสแควร์รูท29 i บวกด้วย2ส่วน3ส่วนด้วยสแควร์รูท29 j บวกด้วย1ส่วนสแควร์รูท29 k ฮะ
อันนี้คือยูนิตเวกเตอร์นะครับยูนิตเวกเตอร์ AB เราอาจจะกดเครื่องคิดเลขให้มันเป็นเลขที่เป็นจุดสุดนิยมเลยแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายเป็นลบอาจารย์เอาชุดนี้นะครับมากดเครื่องคิดเลขก็จะได้ 0.743 แล้วกันนะครับ3ตำแหน่งนะครับบวกด้วยศูนย์จุดหกสี่สามศูนย์จุดหนึ่งแปดหกอันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ได้แล้วนี่คือยูนิตเวกเตอร์นะครับตัวนี้คือยูนิตเวกเตอร์ถ้าเราอยากจะเอาขนาดของมันไปกำหนดทิศของตามยูนิตเวกเตอร์เราก็เอาขนาดเนี่ยคูณเข้าไปกับยูนิตเวกเตอร์นะครับ750นะเราอยากได้ FB เนาะ FB นะ FB เนี่ยมันก็คือ F A ไป B นั่นเองนะครับจะเขียนยังไงก็ได้นะครับเราก็เอาขนาดของมันขนาดของ FB นะครับซึ่งเขากำหนดมาอยู่แล้วว่าเท่ากับ750คูณกับยูนิตเวกเตอร์ AB ซึ่งเป็นยูนิตเวกเตอร์จะเป็นตัวระบุทิศนะครับระบุทิศอันนี้ก็คือขนาดเอามาคูณกันเอามาคูณกันได้เท่ากับ750คูณด้วยลบ 0.743 i บวก 0.643 j บวก 0.186โอเคคูณออกมา FB ของเราก็จะได้เท่ากับ50คูณ 0.743 ได้เท่ากับลบ 557.3 แล้วกันนะครับบวกด้วย750คูณ 0.643482.3 เจบวกด้วย750คูณ 0.186 เท่ากับ 139.5 เคนะครับนี่เราได้แล้วสิ่งที่เราต้องการออกมาแล้วครับนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบจบแล้วนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับไม่ยาก